SCA stands for the Society for Creative Anachronism. It's a name that's given us problems since the founding of the group because basically nobody knows what anachronism means. In the real world, my name is Will Handrich and I teach English at Chulalongkorn University. In the SCA, I am called Master Baron Clement St. Christoph. And I have been playing in the SCA for 32 years now. We are a historical recreation group. This is different from a historical reenactment group. Historical reenactment, they actually try to play out specific segments of history. We rather get together and try to experiment and recreate the lifestyle and the cultural products and the fighting style and all sorts of kinds of things like that. We do basically anything that people would have done in pre-modern history. This includes fighting with swords and armor, jousting on horseback, Renaissance dancing, doing calligraphy and illumination in the style of the Middle Ages, writing music, which is one of the things that I like to do most, poetry, and having kings and queens and getting up in court and receiving recognition for great work we've done for the kingdom. So basically it's living every part of the Middle Ages and the Renaissance that we can figure out how to do. Heavy Fighting มันคือการต่อสู้ที่หนักที่สุดแล้วของ SCA มันคือการใส่เกราะใช้อาวุธไม่ไหวแล้วต่อสู้กันแบบ Full Contact แล้วตู้มันจะมีการมันคุณใส่เชนเมลตัวนี้เชนเมลไหมมันเป็นเสื้อโซ่ไปไหนอ่ะนะครับมันเป็นโซ่ห่วงแล้วเงี้ยแล้วก็จะเปิดหน้าเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าอาวุธทิ่มหน้าไม่ว่าแรงแค่ไหนก็ตามไม่ใช่รูปนะคือทิ่มนะจะถือว่านับว่าตายเพราะคุณถือว่าสุดใส่หัวเปิดหน้าอยู่แต่นอกนั้นเนี่ยคุณต้องตีให้แรงพอมากพอที่คมของอาวุธคุณจะเจาะทะลุเชนเมลแล้วเข้าไปฆ่าผู้ต่อสู้ได้ถ้าคุณตีเบากว่านั้นไม่นับกูดกูดคือตายถ้าเป็นในการแข่งขันเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยคือต้องลงไปตายเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ถ้าไม่แล้วถ้าแต่ถ้าคุณไม่ขานเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนกับกีฬาที่มันนั่งรอกรรมการสั่งวัดเอ้ยดูเส้นสนามไม่มีแต่มันคือการฆ่ากันเลยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รอนะเว้ยเขาจะไม่รอให้คุณลุกขึ้นเขาจะไม่รอให้คุณล้มลงเดี๋ยวพี่แป๊บนึงผมปรับหางเกงก่อนไม่มีเขาจะกระหน่ำฟาดคุณเละเลยเว้ยเพอร์ซอน่าของผมเนี่ยเป็นไวกิ้งเบอร์เซอร์เกอร์ความรู้สึกตอนสู้ของผมเนี่ยทันทีที่ผมใส่เกราะสวมหมวกฟับปุ๊บเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ไวกิ้งที่อยู่แนวหน้าเบอร์เซอร์เกอร์ไวกิ้งที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเขาจะกินเมจิกมัชรูมเข้าไปมันจะคลั่งแล้วมันจะมองไปที่ศัตรูมันจะพุ่งเข้าไปฟัดเลยถืออะไรนี่คือฟาดเข้าไปก่อนเลยจะไม่มีอารมณ์แบบเหมือนพวกสมุไรที่แบบจะเล็งจะรอจังหวะจะอะไรอย่างนี้ไม่มีไปแล้วโอ้กูมโอ้มมึงยังไม่ล้มกูขวดผมจะหยุดก็ต่อเมื่อผมได้ยินว่ากูดพี่กูดหรือว่าพอตายแล้วตายแล้วผมถึงจะหยุดHere in Thailand, we're just starting out. We have started out as a canton of the Palatine Barony of the Far West.
the Palatine Barony of the Far West includes all of Asia from Japan to the Indian Ocean. We divide the Society for Creative Anachronism up geographically into first level kingdoms, then below that there may be groups called principalities, and below that we have some baronies and shires and cantons and lots of other different names for local organizations. สมัยนั้นพวกผมเล่น RPG กับ LARP กันแล้วไบอันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง SCA ในประเทศไทยมันก็มาทำสุดที่สัญญากับผมว่าโอเคเดี๋ยวกูไปเล่นแวมไพร์ LARP กับมึงแต่มึงต้องมาเล่น SCA กับกูเราจัดเลยโอเคดีมากไบอันมาเล่นแวมไพร์ลับสนุกมากเราก็ไปแจม SCA กันมาโอ้ยน่าสนใจใส่เกาะฟาดกันแบบฟูคอนแทคตุ้มต้ามติดใจทุกวันนี้แวมไพร์ลับเลิกไปนานแล้วครับแล้วผมมากลายเป็นผู้ใหญ่บ้านใน SCA แค่นั้นเริ่มครั้งแรกของ SCA ของผมนะครับก็พบกับคุณพบกับไบอันตอนนั้นเล่นคอสเพลย์กันอยู่ก็เล่นดาบโฟมตีกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับผมก็เผอิญว่าเราไปเข้าไปใน YouTube เจอเกี่ยวกับพวก SCA แต่ตอนนั้นเราอยากเล่นลาฟมากกว่าแต่ทีนี้ก็เราโพสต์คลิปเข้าไปแล้วเราก็ไปค้นพบว่ามีคนแนะนำให้รู้จักกับ SCA เราก็ไปเสิร์ชเจอเลยที่ SCA อย่างนั้นจะมีทางพอที่จะตั้งในประเทศไทยไหมเราก็ส่งจดหมายถามไปเราเนี่ยเป็นกษัตริย์คิงเฟเบียนต้องการที่จะมี SCA ในประเทศไทยกับอาณาจักรสกายฮอคของเราเนี่ยทาง SCA 5แตกแล้วเขาก็ตอบกลับมาโดยที่ว่ามีคุณจอร์ดหรืออีอิซาบุโร่คาซึโมริใน SCA นะครับผมเขาก็ว่าอยากจัดตั้ง SCA ในไทยเหมือนกันเราก็นัดเจอกันเลยตอนนั้นซ้อมอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็จะมีโคโลเนตหรือการแข่งชิงมงกุฎกันนะครับผมครั้งแรกเลยก็แพ้รวดไม่มีการชนะใดๆทั้งสิ้นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีความสนใจทำเสื้อกรอกคือประมาณ2ปีก่อนผมหาข้อมูลในการจะเขียนนิยายเกี่ยวกับยุคกลางแล้วก็นั่งดูหนังบางเรื่องนั่งหาข้อมูลแล้วก็ระหว่างที่หาเนี่ยผมก็ไปสะดุดใจกับเสื้อกรอกห่วงโซ่ซึ่งผมมองดูเอ้ยมันเป็นงานที่น่าสนใจจะทำนะมันน่าจะผลิตไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ใช้งานโลหะยากเย็นอะไรอย่างเช่นงานอาร์คงานเชื่อมไม่มีเลยวงแหวนของเชนเมลนะครับก็ผมก็เริ่มมาจากลวดธรรมดาซื้อได้ตามร้านก่อสร้างแล้วก็ผมก็เลยหาแกนเหล็กว่าต้องการอยากจะได้วงแหวนมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ผมก็หาแกนเหล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านั้นแล้วก็เจาะรูร้อยคล้ายๆกับที่ตักน้ำของบ่อน้ำนะครับจะเป็นแกนคล้ายๆกันแล้วก็มีเชือกสาวหลักการเดียวกันแต่ตรงนี้เราใช้เหล็กแทนแล้วก็เป็นเทคนิคโบราณในการดัดโลหะจากเส้นให้กลายเป็นวงแหวนวิธีทำเชนเมลพื้นฐานนะครับก็จะมีวิธีหนึ่งเรียกว่า European 4-in-1 เป็นเทคนิคการถักแบบยุโรป4ใน1จะเปิดห่วง1องค์1วงแล้วก็ใส่ห่วงที่ปิดแล้ว4วงเข้าไปครับก็จะเป็นมี4ห่วงใน1ห่วงแล้วก็ปิดหลังจากนั้นเขาจะทำเป็นจำนวนมากเพื่อจะทอขึ้นมาเป็นสเกลได้ครับ All right now
อันนี้เป็นเชนเมลสไตล์โรมันนะครับทำเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วให้ใครสมาชิกก็เพจกลาเดียสลองใส่ตัวนี้เป็นเชนเมลที่ลดน้ำหนักลงโดยการใช้อลูมิเนียมครับ The Arts and Sciences in the SCA covers all forms ofcultural reproduction of items from the Middle Ages, the Renaissance, or any earlier period. So, for example, we have people who are making dresses or making men's clothing. We have people who recreate the dances of the Renaissance. We have people who play music. We have people who cook things. We also have people who are dealing with more hard crafts, such as armor making, sword making, woodworking, and anything imaginable, basically. So the arts and sciences really covers everything we do in the SCA other than the fighting aspect of it.The fighters in Golden Plain are an interesting group. They're fun to watch. I started out in the West Kingdom, which is the oldest and most established of all of the kingdoms, and I was in, you know, a fairly central area. So when I first started, I got to see all of the people that everyone talks about being, you know, the best fighters in the world. Watching us here in Golden Plain, it's like watching.A group rediscovering the SCA. We're sort of inventing it anew. We have people who are very enthusiastic. We have people who have skills that they've brought in from the outside. Our fighters are probably best characterized as enthusiastic. We don't have the best skill level in the world. We are a backwater as far as SCA fighting goes. Our skill level may not be the best, but one thing we do have is unending enthusiasm. You can go to Lumpini Park or the National Stadium where you'll see us doing our fighter practice, and you get people that come in, they just rush in, they want to start right away. Everyone's, you know, desires to put on the armor. And newcomers are drawn in, you know, you've never fought before, here, put this on, now try swinging a stick at me. So enthusiasm is probably the biggest thing we have going for us and the thing that will carry us forward over the next several years best. วันแรกที่ผมเข้าไปแจมมีอยู่ประมาณไม่ถึง10คน 4-5 คนเองเอาแบบหลักๆกันนะแต่ว่าเราก็พยายามช่วยกันโปรโมททางผมเนี่ยจะช่วยโปรโมททางออนไลน์ผมจะโพสต์คลิปบน YouTube ทุกอาทิตย์โพสต์รูปโพสต์อะไรสร้าง Facebook กลุ่มเว็บเพจอะไรขึ้นมามากมายแล้วเราก็เริ่มโตขึ้นเพราะมันปากต่อปากคนไปเห็นก็อุ๊ยแปลกจังเลยไม่เคยเห็นมาก่อนจาก5ก็กลายเป็น10 10กลายเป็น15 15เป็น20เดี๋ยวนี้เวลาเรียกรวมคนทีบางทีโผล่มา30กว่าคนก็มี Over the lastfew years, I've met many, many people, and I have to say, this is the first time I've ever been in an SCA group where there hasn't been anyone I disliked. They're all good people. They're all happy to be here. They work well together. There is a sense of family that is in many ways more closely knit than you will see in more established groups.I don't think that we're yet going to lose that sense of really being one unified group. And that's something that makes this place special in a way that I haven't seen in most of the other groups I've been in.